สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโดยปกติแล้วเนี่ยคุณลูกค้าของทาง Rocket Sound เองเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายอาชีพแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปนะคะโดยวันนี้เนี่ยพิเศษเนื่องจากทางเราเนี่ยมีคุณลูกค้าคนสำคัญของ Rocket Sound ที่มีสายงานอาชีพนึงแล้วก็มีไลฟ์สไตล์อีกรูปแบบนึงจะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีต่อ Rocket Sound ให้เราฟังกันในวันนี้แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อณัฐวุฒิสติดีนะครับปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทครับทำหน้าที่ในตำแหน่งเป็นรีเซพชันครับปกติแล้วเป็นคนร่าเริงครับชอบฟังเพลงแล้วก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็มักจะมาร่วมสนุกกันครับสวัสดีค่ะพรทิพย์เพ็งๆนะคะชื่อเล่นใบบัวนะคะก็ปัจจุบันทำเป็นพนักงานธนาคารนะคะโดยส่วนตัวนะคะเป็นคนชอบเสียงเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบในเรื่องของซาวเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะก็เคยมีทำงานเกี่ยวกับด้านซาวมาด้วยนะคะก็ชอบอยู่แล้วในใจค่ะรถคันนี้เป็นรถคันแรกครับแต่ว่าทำจากที่นี่เป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกนะครับระบบเสียงของเราก็จะเริ่มจากเป็นชุดตามโปรโมชั่นนะครับที่จัดมาก็คือจะมีชุดฟอนต์ของไพโอเนียครับแล้วก็จะเป็นลำโพงของพิซซึมนะครับรวมถึงซับ10นิ้วอีก1คู่ครับหลังจากนั้นมาก็จะเป็นในเรื่องของ Power Amp ก็จะเป็นของ Digital Research ครับซึ่งจะเป็น2ตัวครับในชุดแรกครับก็คือหลังจากที่ได้ปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วนะครับทีนี้ก็มีแนวคิดครับที่ว่าอยากจะเพิ่มพลังเสียงแล้วก็อยากได้งานสวยๆเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะว่าจากชิ้นแรกนะครับก็คือเป็นการเหมือนฟังในรถธรรมดาครับหลังจากที่เราออกมีปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ่อยขึ้นทีนี้ครับก็ได้มีการเปิดฟังกันภายนอกครับก็เลยทำให้มีแนวคิดนี้ขึ้นครับจากชุดแรกมาชุดที่2เพิ่มแผงซาวด์ด้านหลังครับก็คือจะเป็นลำโพงปิซึมนะครับ4ตัวครับผมแล้วก็เพิ่ม power amp ใส่ไปอีก1ตัวครับรวมถึงตอนนี้จะมีการเพิ่ม PM ด้วยครับในการปรับแต่งเสียงทำให้เสียงของเรานั้นมันได้อารมณ์ได้ความดังได้ความไพเราะมากขึ้นครับเป็นปัญหาไหมตอนแรกก็มองว่ามันดูเปลืองสิ้นเปลืองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่ตอนหลังมาพอติดตัวนี้แล้วนะคะรู้สึกว่างานระบบงานของเขาโอเคเลยค่ะจากชุดแรกนะครับจะเห็นได้ว่าลำโพงก็เป็นของปีซึมและทางชุดที่2ที่เราจะทำก็เป็นของปีซึมอยู่เหมือนเดิมก็จากลำโพงของเขาครับเป็นลำโพงที่เสียงมันดังไพเราะครับก็คือมีความคมชัดในเรื่องของเสียงจึงทำให้เรานั้นยังอยากจะใช้ปีซึมในรถของเราต่อไปครับสำหรับไอเดียในการคิดแผงซาวด้านหลังเนี่ยครับก็จะเป็นเริ่มจากตัวผมก่อนได้ลองคิดลองมานั่งวาดลองอะไรงี้แล้วครับผมก็ได้ปรึกษากับทางทีมงาน Rocket Sound ครับว่าขอเป็นชุดแผงซาวแล้วก็การวางลำโพงซับต่างๆขอเป็นในลักษณะแบบนี้ได้ไหมทางนี้ทาง Rocket Sound เขาก็บอกโอเคใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวก็ลองนำรถมาเลยแล้วกันครับในระหว่างที่ทำเนี่ยนะครับก็คือทางพี่ทีมงานเขาก็ได้มีการส่งรูปส่งอะไรมาบอกโดยตลอดครับว่าทำถึงอยู่ตอนนี้แล้วนะส่งมาดูว่าแผงซาวตัวนี้เป็นไงบ้างชอบไหมแล้วเรื่องของชุดสีไฟก็บอกว่าเอาเป็นสีแบบไหนเอาแบบเป็นวิ่งหรือว่าเป็นแบบติดโดยไม่ไฟไม่วิ่งอะไรเงี้ยครับครั้งแรกที่ได้ฟังเสียงนะครับบอกตรงเลยครับว่ารู้สึกชอบมากครับมันถูกใจครับเสียงมันไพเราะครับ
ถมว่าดังและตรงตามที่เราชอบหรือว่าวางไว้ทุกอย่างครับตั้งแต่แต่งเครื่องเสียงมานะคะตอนนี้รู้สึกว่าไม่สิ้นเปลืองเลยค่ะสำหรับตั้งถ้าเทียบกับราคาหรือคุณภาพงานซาวทุกอย่างการบริการและอะไรหลายๆอย่างรวมกันคุ้มค่าจริงๆค่ะถ้าจะให้นิยามของ Rocket Sound นะครับผมขอให้ว่าตรงตามที่คุณต้องการแน่นอนครับค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คืออีกหนึ่งคุณลูกค้าคนสำคัญของทาง Rocket Sound นะคะที่ได้นำรถมาโชว์ให้เราได้ดูกันในรายการในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ได้เสมอค่ะทุกนวัตกรรมที่ทันสมัยพบได้ที่ Rocket Sound ตอนนี้เราอยู่กับเฮียรวีโรจน์นะคะให้เฮียแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมก็ชื่อรวีโรจน์ครับจากศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงมิราจออดิโอนะครับเฮียโรจน์คราวนี้นะคะเราสองคนมีคำถามค่ะว่าถ้าเกิดเฮียโรจน์นึกถึงในหลวงเนี่ยเฮียโรจน์จะนึกถึงเรื่องอะไรอะคะก็นึกถึงอันแรกคือผู้ให้ครับผู้ให้แล้วก็ผู้เสียสละแบบไม่มีวันเหนื่อยค่ะนะผมคิดนั้นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าพ่อของแผ่นดินครับก็ผมก็คิดว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยทำได้อย่างนี้ทุกคนนะประเทศเราก็จะเวิร์คขึ้นไปก็จะเขาเรียกว่าสุดยอดเลยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกโอเคค่ะขอบคุณเฮียมากค่ะครับอาจารย์คิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งซึ่งกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงในบ้านเรานะครับจะได้มารวมตัวกันแสดงพลังถึงความรักที่มีต่อพ่อของแผ่นดินนะครับจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ซึ่งอยากจะแสดงความรักนะครับความภาคดีที่มีต่อองค์ในหัวของเราการที่เราจะมีคลับที่รวมตัวนักเล่นเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ทั่วประเทศความจริงในวงการเราจะไม่เคยมีคลับแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็แนวคิดที่จะรวมตัวกันเพื่อจะสร้างสรรค์ผลประโยชน์หรือเป็นการพัฒนาวงการตามสโลแกนที่ให้ไว้ว่าทุกเสียงมีคำตอบแต่เมื่อคอนเซปต์ของงานได้เปลี่ยนไปอาจารย์จึงคิดว่าอาจารย์อยากจะให้ของขวัญกับคนในวงการในงานนี้ครับเหมือนกับเจตนารมณ์ของพ่อหัวของเราอาจารย์จึงคิดว่าจะเปลี่ยนจากการตอบคำถามมาให้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ซึ่งคนในวงการอาจารย์คิดว่าอยากจะรู้เรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องการออกแบบตู้ซับเรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์ของตู้ซับซึ่งอาจารย์ไม่เคยเปิดเผยต่อสู่สาธารณชนมาก่อนนะครับสวัสดีค่ะพี่เหลิมสวัสดีค่ะพี่เหลิมแนะนำร้านนิดนึงนะคะครับเฉลิมจันทวอยครับผมกรุงเทพครับผมวันนี้นะคะเรามีคำถามอยากจะมาถามว่าถ้าเกิดพี่เหลิมนึกถึงในหลวงพ่อหลวงของเราพี่เหลิมจะนึกถึงเรื่องอะไรคะครับผมก็นึกถึงหลักๆเลยคือ history ฮะเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เอามาปรับในการใช้ชีวิตได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆเลยฮะเวลาเราหมดกำลังใจก็ใช้ได้ดีนะเวลาดูท่านทำมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราทำเยอะนะฮะก็ทำให้มีกำลังใจขึ้นเยอะในการใช้ชีวิตอันนี้พี่เหลิมเหมือนบอกกว้างไว้เลยมีสตอรี่คือทั้งหมดเยอะที่ท่านทำใช่ฮะมันเยอะมากครับผมข้อกล่าวเรื่องก็อย่างเรื่องความเพียรนะฮะอันนี้ใช้ได้ดีมากเลยฮะใช้การประยุกต์แล้วก็เวลาเราเจอปัญหาอะไรหนักๆเงี้ยฮะสิ่งที่ท่านทำไว้ครับเวลาเรามาดูเนี่ยเราจะรู้สึกเรื่องของเราเล็กนิดเดียวแต่เรื่องที่ท่านทำยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะนะฮะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะพี่เด้อเดี๋ยวเจอกันด้านในนะคะเจอกันด้านในค่ะครับ
๊อปแล้วนะคะคุณป๊อปแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมธนดรพดุงถิ่นนะครับผมจากบริษัท Entech Audio ที่เป็นผู้นำเข้าเครื่องเสียงแอลพายครับสปอนเซอร์หลักของเรานี่เองค่ะไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยจริงๆคุณป๊อปคะถ้าเกิดคุณป๊อปนึกถึงในหลวงเนี่ยคุณป๊อปจะนึกถึงเรื่องอะไรคะจริงๆผมว่าเราจะนึกถึงเกือบทุกๆเรื่องในชีวิตตั้งแต่เรื่องทำงานกับการดำรงชีวิตดีกว่าครับถ้าให้นึกกันในผมว่าคงคุยกันยาวนะครับแต่สิ่งที่ผมมองว่านั่นคือเรื่องของการทำสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมแล้วก็คนทุกๆคนในประเทศไทยครับขอบคุณคุณป๊อปมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันได้ไหมนะคะ